อยู่กับเบลอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ลงคลิปประมาณ4อาทิตย์นะคะเพราะว่าช่วงนี้คือเริ่มกลับมาถ่ายมาอะไรแล้วก็เลยไม่ได้มีเวลาถ่ายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้คือเรามีความตั้งใจมากว่าเราอ่ะจะไปเดินป่าแต่จริงๆแล้วตอนแรกอ่ะเราจะไปเดินกับกะเพราจะพากะเพราไปเดินเพราะว่าไอ้เทรลอันเนี้ยที่จะไปเนี่ยคือพี่น้องกะเพราอ่ะเขาไปกันบ่อยแล้วมันแบบว่าทางมันโอเคแล้วมันเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกะว่าอ่ะเดี๋ยวพากะเพราไปทำคอนเทนต์ดีกว่าพาไปเดินป่าดีกว่าแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะทุกคนน้องไม่สบายเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วน้องไม่สบายคือแบบน้องแบบปอดอักเสบเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนนะคะแล้วอากาศมันก็เลยชื้นทำให้น้องอ่ะปอดอักเสบได้ซึ่งช่วงนี้หมาหลายตัวไปรักษาเริ่มปอดกันเยอะเพราะว่าแบบอากาศมันเปลี่ยนแล้วแบบหมาเขาแบบไม่ทันอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าที่เราจะไปมันจะค่อนข้างชื้นก็เลยไม่อยากพาน้องมาเสี่ยงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไหนๆเราก็มาที่นี่แล้ววันนี้เอาเป็นว่าเราจะไปเซอร์เวย์ก่อนละกันว่าเทรลอันเนี้ยจะเหมาะกับกะเพราไหมหรือจะเหมาะแค่กับเราโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะคะที่นครนายกจะมารีวิวว่า what's in my bag กันนะคะสำหรับคนที่เดินขึ้นป่าเราพกอะไรไปบ้างนะคะก็อ่ะอันนี้คือมีถุงยางชีพของเบลนะก็ส่วนมากก็จะเป็นมียาดมนะคะเราขาดไม่ได้นั่นแหละยาดมถ้าเราแบบตุยหรือเย่กลางทางคือไม่ได้เราไปต่อไม่ได้ลูกอมไม่รู้พกไปทำไมเหมือนกันยายอต้าครีมกันแดดนะคะครีมมีอันนี้ด้วยเอเซนน้ำตกนะคะอันนี้มันเบาดีแอลกอฮอล์ครีมกันแดดทาตัวแล้วก็ลิปมันนะคะดูเหมือนขึ้นป่าเราพกพวกอะไรที่แบบความสวยความงามเยอะเหมือนกันเนาะคือเหมือนแบบพอขึ้นไปมันก็คงแบบต้องโดนอะไรบ้างหน้าโดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยนี่เดินป่าหรือมาเสริมสวยคะงงมากๆเลยต่อไปนะคะก็อันนี้เป็นถุงยานะคะมียาต่างๆช่วงนี้ภูมิตกก็เลยต้องกินยาเยอะหน่อยมีผ้านะคะเผื่อกระเป๋าตั้งคุณแจรถขวดน้ำนะคะขวดน้ำแบบพับได้แต่ว่าค่อนข้างหนักคือเราอะใส่น้ำมาเต็มเลยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากพกขวดแบบว่าเป็นเหล็กไปอะครบแบบขวดแบบที่มันพับได้แบบนี้ไปนะคะหมดแล้วแค่นี้ก็หนักแล้วนะคะทุกคนโอเคเราไปเจอกันข้างบนค่ะเราแวะมากินข้าวแป๊บนึงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราไปเดินตอนนี้ตอนเที่ยงก็คือแดดลงกระบาลนะคะก็คือเป็นร้านแนวโฮมี่มากๆเลยนะคะข้าวผัด49บาทถูกมากแต่ร้านนี้ดูต้องแบบลงเอ่ยด้วยคำว่า9แต่ละอย่างที่สั่งมานะคะก็คาดว่าน่าจะอึแตกบนป่าเนาะโอเคกินอิ่มกินเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังไปจุดมุ่งหมายของเราก็คือเดินป่าเดินเขานั่นเองตอนแรกคือนึกว่าฝนจะตกแต่คือตอนนี้คือแดดแรงมากต้องรีบขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเจอแดนสไลด์นะคะมากันทั้งหมด3คนมีกันทั้งหมด3แยกก็คือแย่งกันไปแยกนั้นแยกนี้คือตอนนี้ตัดไปแล้ว2แยกคือไม่ถูกต้องเหลือแยกที่เบลบอกว่าน่าจะใช่แล้วเราลองมาลองดูกันนะคะว่าไอ้แยกที่เบลบอกเนี่ยมันจะถึงไหมวันนี้เขาชะโงกวันนี้จะสามารถแบบจะได้ชะโงกดูวิวไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เลยนะคะโอเคดูจากทรงแล้วเราคิดว่าเรามาเซอร์เวย์ให้กะเพราแต่เราไม่ต้องให้กะเพรามาเดินดีกว่านี่คือเรามีหมานำด้วยหรอดีไงคือตอนนี้เราอยู่บนวัดเว้ยแล้วมันน่าจะเดินขึ้นไปได้อีกน่าจะเป็นอันเดียวกับที่แม่อูนิมาเดินนะคิดว่านะโทษนะคะอันนี้มันเดินขึ้นไปได้ไหมคะขอบคุณค่ะทำไม่ได้หรอทางเยอะมากเลยแม่ค่ะเรามีไกด์คุณแบมบี้เป็นคนที่ความจำดีมากเมื่อกี้ในหัวคิดละซ้ายขวาซ้ายขวาตรงไปถึงแน่นอนใช่ไหมคุณบี้เดี๋ยวก็รู้แบบดีๆมาแล้วจะเป็นไงสรุปเขาให้ขึ้นตรงนู้นหรือว่าหลังช้างนี่หลังช้างว้ายเอาจริงป่ะมันไม่น่าใช่เทรลกับที่เขามาแน่เลยอะหรือว่าเห็นบันไดแล้วแค่บันไดคือขาคอกี้มันสั้นมันจะเดินขึ้นได้ไงวะ
โอ้พี่ชิดไม่ใช่อันนี้นะที่เรานั่นกันอะสุดหูสุดลูกหูลูกตาเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบนที่เราตั้งใจไว้ละอ้วกลัวบนที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะมาพากระเพรามานะคะแต่ว่าเราเลือกทางที่เป็นบันไดวันนี้เราไม่มีหมาไงเรามาคนเดียวเราก็เลยเอาทางที่มันแบบตรงไปแล้วถึงเลยแต่ว่ามันจะเป็นขั้นบันไดเยอะๆก็เลยคิดว่าหมามาไม่ได้แต่ว่าคนมาได้ซึ่งขั้นบันไดอ่ะช่วยแพนมาดูบันไดด้วยแน่ใจนะว่าเราไม่ได้มาแบบป้าไหนๆก็มาแล้วเราก็ทำเวลากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดก่อนเราต้องลงมาก่อนที่มันจะมืดเนาะป้า let's go ตอนนี้ทั้งว่าขึ้นบันไดมาเสร็จแล้วนะคะกำลังเดินไปที่น้ำตกเนี่ยเห็นทางอันนี้ป่ะน่าจะเป็นทางที่เขาเดินอ้อมกันอะที่แบบพาหมามาเดินอันนี้ขึ้นอะซึ่งมันก็ช็อตคัทเหมือนกันนะทางที่เรามาโหดีละกระเพราไม่ต้องมาเดินหรอกเนี่ยคือเรารักลูกมากไงเราต้องมาเซอร์เวย์ให้ลูกก่อนเสียงน้ำเสียงลำธารเราไม่แบกป่าไปเนาะถ้าบางคนอยากเดินเทรลเดินป่าแต่ไม่อยากไปไกลอะเบลว่าที่นี่ก็โอเคนะมันยังมีอะไรเขียวๆค่อนข้างเยอะธรรมชาติอยู่แล้วก็ถึงมันจะมีแดดแต่เบลว่ามันไม่ได้แบบร้อนเวอร์ขนาดนั้นอ่ะกำลังสงสัยว่าเราโดนจอจีหรือเปล่าว่าลำธารที่เราเห็นในภาพเนี่ยมันคืออันไหนอันนี้หรืออันนี้หรือว่าขึ้นไปอีกและเราก็ตัดสินใจว่าเราขึ้นไปอีกดีกว่าค่ะเราไม่มีอะไรเสียแล้วไปเร็วระหว่างทางมันยังเหนื่อยไม่พอมีภารกิจมาให้เล่นเฮ้ยไม่เห็นบอกกันเลยอ้าววันนี้มีเดทสกิปปะเนี่ยมีจ้ะอ๋อมันไม่ได้อ่านโดนแกงเลยกูมีให้เลือก5อันนะคะค่อยๆหยิบ1อันก่อนโอ้ยนี่ชิลเห็นว่าเดินถอยหลัง19สบายเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นนะไปเอาตรงเนินด้วยเหรอไปเอาตรงเนินด้วยเดี๋ยวพอขึ้นเนินแล้วก็ถอยหลังเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่เขาชิงโง่ จริงตอนแรกอะเราเขียนไว้ว่าเราจะขึ้นไปถึงยอดแต่พอเรามาเซอร์เวย์ข้างล่างแล้วเนี่ยดูไปไม่ได้ยากที่เราจะขึ้นไปได้แต่ว่าพอป้ายเนี้ยเขาบอกว่า 2.5 โลเฮ้ยมันโอเคเราว่าเราทำได้อ่ะเราลองเดินไปก่อนถ้าเราไม่ไหวยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีถอยเลยถอยเลยแล้วถอยแล้วนะเออ19นะไม่ใช่เดินขึ้นสิเดินขึ้นถอยไม่ใช่ถอยอ๋อเดินขึ้นอย่างนี้เหรอใช่เอ็นดูอะไรวะเนี่ยไม่ต้องนับค่ะขึ้นไปถึงนู่นเลยค่ะผลของการไม่อาจจะคลิปนะคะเร็วกว่านี้ค่ะนี่นะคะเราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเรากำลังเดินไปตรงน้ำตกนะคะทุกคนเฮ้ยนี่ไงน้ำตกนี่ขอนั่งพักแป๊บนึงนะเหนื่อยมากๆเหลือเกินแล้วดูทุกคนดูหน้าเราโทรมแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากนะคะขอล้างหน้าแป๊บนึงรู้สึกว่าไม่ชอบเวลาตัวเองแบบหน้ามันหน้าเยอะมากเลยนะคะตอนแรกก็อยากจะล้างหน้ากับนี้แหละแต่ว่าตีนเขาได้จุ่มไปแล้วเราใช้น้ำปกติดีกว่าล้างหน้านะอ๋อจะบอกว่าเวลาเรามาเดินอะไรเงี้ยคือเราไม่ชอบให้หน้าเรากลับไปแล้วเยอะอ่ะเพราะบางทีเรากลับไปแล้วเราต้องไปเจอคนนั้นคนนี้ลงไปเจอคนนั้นคนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องพกเหมือนแบบคล้ายๆเป็นเอเซนเชียลมาด้วยก็คือวันนี้นะคะเราพกอันนี้มาเลยนี่นะคะน้ำตกเห็ดพิโก้นะคะหรือว่าเรียกว่าพิโก้โลชั่นจากแบรนด์สกินแคร์วิกะนะคะซึ่งตัวนี้คือเหมาะมากสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนผสมเขาเนี่ยตามชื่อเลยนะคะคือมีเห็ดมากถึง3ชนิดนะคะแล้วก็ใสมากถึง 3% เลยนอกจากนั้นนะคะยังมีโปรไบโอติกแล้วก็เอ็กโทอินอีกด้วยนะคะซึ่งเหมาะมากๆสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วมันพกง่ายมากอะขวดมันแค่100 ml อย่างนี้เลยนะแล้วก็มันก็ไม่หนักด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจะทาสิ่งนี้ก่อนกลับบ้านนะคะเพราะรู้สึกว่าไม่อยากขับบ้านไปแบบนี้หน้ามันเยอะมากๆเลยไม่ออกโอเคได้อยู่พอแล้ว
เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาตัวนี้เลยพิโก้โลชั่นจาก Vega Skin Care นะคะจะบอกว่าใครที่เป็นสิวเป็นผดเหมือนเบลตอนนี้เนี่ยคือสภาพอากาศตอนนี้มันแย่มากแล้วก็เบลอ่ะต้องใส่แมสทำงานด้วยนะทั้งที่แต่งหน้าอยู่ทุกชั้นพวกสิวพวกผดเนี่ยก็คือจะขึ้นเยอะมากแต่ว่าตัวนี้นะคะซึ่งเขามีส่วนผสมของเห็ดถึง3ชนิดนะคะรับรองว่าสิวผดแห้งแน่นอนหายแน่นอนแต่สำหรับคนที่ไม่มีสิวไม่มีผดนะคะก็สามารถใช้เพื่อให้ผิวแข็งแรงได้ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าใช้แล้วหน้าใสหน้าฟูซึ่งเบลอ่ะใช้มาสักพักแล้วนะนี่คือขวดที่2แล้วนะมาทาแล้วนะคะวิมันจะมีความแบบว่าคือพิโก้โลชั่นเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบน้ำตบที่เป็นแบบใสๆเร็วๆมันจะมีความเป็นโลชั่นนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าพิโก้โลชั่นถ้าสมมติใครสงสัยหรืออะไรสามารถแอดไลน์ไปถามได้ว่าเพราะว่าของเขานะคะเป็น dermatologist test เองนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีการแพ้ระคายเคืองแน่นอนและเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวผิวมันผิวแห้งผิวผสมใช้ได้หมดเลยนะคะเฮ้ยซึมแล้วอ่ะนี่คือพูดแบบเดียวคือแบบเดียวหายเลยซึ่งจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะ100 ml อยู่ที่ราคาแค่850บาทซึ่งจะบอกว่ามันใช้นานมากทุกคนคือเบลรู้สึกว่ายกให้เป็นลูกรักน้ำมันวันนะตอนนี้เลยเพราะว่าสิวเบลคือเยอะมากสิวบุกเยอะมากนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงไม่ใช่ว่าใช้ปุ๊บพรุ่งนี้หายไม่ใช่นะมันก็คือต้องใช้เวลาของมันให้มันแบบว่าค่อยๆไปเสริมสร้างในตัวผิวหน้าเรานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่เหลือแค่490บาทเท่านั้นเฮ้ย100 ml 490บาทและสารสกัดมาจากเห็ดถึง3ชนิดทุกคนมันสุดยอดมากต้องมีติดบ้านเราไหมแต่จะบอกว่าเราว่ามันพกพาง่ายแหละแล้วก็ไม่หนักด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นแบบว่าขวดพลาสติกโอเคเราทาสกินแคร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินต่อที่เขาชะโงกเลยค่ะ Let's goสรุปนะคะเราอาจจะขึ้นไปไม่ถึงเขาชะโงกเพราะว่าช่วงนี้บนเขาชะโงกเนี่ยตามทางเขากำลังเคลียร์ทางอยู่แล้วตอนนี้ทางมันค่อนข้างลุกลางโอ้ยมดกัดค่อนข้างลุกลางนะคะเขาเลยยังไม่แนะนำให้เราเดินขึ้นไปเดี๋ยวน่าจะเปิดให้คนมาเดินขึ้นปกติละแต่ว่าช่วงนี้คือพอเหมือนแบบหมดเคอร์ฟิวหมดอะไรเขาเลยเพิ่งกำลังจะเคลียร์ทางให้มันเดินสะดวกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนี้ดีกว่าเออนะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างกันเลยค่ะอ๋อแล้วว่าทางที่เดินกลับเราก็มีภารกิจภารกิจที่2นะคะวิดีโอคอลหาเพื่อน1คนและทำให้เพื่อนพูดคำว่าเดินป่าออกมาให้ได้แต่เบลห้ามพูดคำว่าเดินป่าใช่เดินไปโทรไปหาสัญญาณก่อนมันก็ต้องเป็นใครไม่ได้นอกจากจูเนียฮัลโหลเปิดกล้องหน่อยว่ายมึงเห็นกูปะกูอยากถามอะไรมึงอย่างนึงมึงอยากไปที่ธรรมชาติบ้างปะได้ทำไมแล้วมึงอยากไปไหนวะที่ธรรมชาติอะตอบหน่อยที่ธรรมชาติเหรอเออกูอยากไปสวนสาธารณะว่ะเพื่อนตอนนี้มึงอยู่ในจังเกิลเหรอมึงอยู่ในจังเกิลเหรอพี่บี้มันรู้อะจูเนียร์ please เออก็ในจังเกิลไงทำไมอะเราไปจังเกิลอ่ะมึงทำอะไรมึงไม่อยากแบบว่าแบบที่กับวอล์กอะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อไม่จริงๆแล้วกูก็ชอบคุยกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมึงไม่อยากที่กับวอล์กในจังเกิลเหรอจูเนียร์เพลงแม็กถ้ามึงร้องเพลงแม็กจิตมานะให้กูฟังแล้วเดี๋ยวกูจะให้มึงกูร้องเพลงไม่เก่งเหรอช่วงเนี้ยกูงดร้องเพลงอยู่อ่ะวันนึงฉันอะไรวันนึงฉันทำมันรู้ได้ไงวะต้องค้างว่ะทุกคนคือตอนนี้สัญญาณหายไปแล้วนะคะคือหน้าเบลกับจูเนียร์ก็คือค้างอยู่นะคะและไอ้จูคือมึงฉลาดมากหรือมึงคุยกับพี่บี้หรืออะไรก็ไม่รู้นะก็คือรู้ว่าเบลต้องการคำว่าเดินป่าคือมันรู้ตั้งแต่ที่เบลยังแบบคิดอะไรน้อยมากอ่ะคนนี้มันน่ากลัวว่ะเอาเป็นว่าเราอนุโลมให้เนาะพี่บี้เนาะแล้วก็ยุงห่ามแล้วนะคะไปค่ะเราไปปิดข้างล่างกันเพราะเบลว่าข้างล่างอะสวย
โอเคเป็นแบบอ่างเก็บเรียกว่านะอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำวันนี้ก็มีเพื่อนอยู่ข้างหลังมากเหมือนหาทำนะคะคือวันนี้หลักๆคือเราอยากจะมาเซอร์เวย์ให้กระเพราดูแหละว่าเทรลน้องพอจะเดินได้ไหมแต่จากที่เราไปดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวไปหาเทรลในกรุงเทพดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาน้องหมามาด้วยอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าถ้าเป็นเราเองเนี่ยขึ้นไปอ่ะรู้สึกว่าโอเคจริงๆแล้วนครนายกเนี่ยมีหลายเขาหลายป่าให้เดินมากเลยนะคะคือสามารถไปเซิร์ชเดตแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะไปเดินที่ไหนบ้างแต่วันนี้เบลเลือกมาเขาชะโง่เพราะว่ามีคนแนะนำมาก็วันนี้ก็หน้าฟูหน้าฉ่ำกลับบ้านไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะคะวิกะสกินแคร์นะคะใครอยากจะไปซื้อตอนนี้โปรโมชั่นนะคะเหลือแค่ขวดละ490บาทก็สามารถไปแอดไลน์ได้นะคะจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้นะคะส่วนวันนี้ใครชอบคลิปเบลวันนี้บ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะและเบลจะพยายามมาอัพคลิปบ่อยๆนะคะไปละขับรถกลับบ้านนอนหลับอย่าสบายใจเพราะเหนื่อยมากบ๊ายบาย